สองเหตุผลที่เราควรแช่น้ำกาบมะพร้าวสับก่อนปลูกสับปะรดสีมีอะไรบ้างมาฟังกันนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋มแม่เจ้า63นะครับวันนี้ผมจะมาบอกเหตุผลเพื่อนๆถึงการที่เรามีความจำเป็นที่เราต้องแช่น้ำกับมะพร้าวสับก่อนที่จะปลูกสับปะรดสีมีดังนี้ครับข้อ1ในกับมะพร้าวสับใหม่ๆยังมีสารแทนนินอยู่ซึ่งสารแทนนินจะทำให้สับปะรดสีของเราไม่งามนะครับ2การที่เราแช่กาบมะพร้าวก่อนปลูกก็จะช่วยให้การปลูกต้นสับปะรดสีเวลาเราปลูกมะพร้าวเปียกจะอ่อนนุ่มกว่ามะพร้าวที่แห้งทำให้เราสามารถยัดมะพร้าวสับลงไปได้แน่นกว่าปลูกเสร็จมันก็ไม่ค่อยคลอนแคลนความมะพร้าวสับก็จะแน่นดีถ้าเราเอาไปมะพร้าวแห้งไปปลูกมันจะยัดลงไปยากแล้วก็มะพร้าวก็จะไม่แน่นนะครับทำให้เวลาปลูกเสร็จนี่มันก็จะเป็นคลอนแคลนคลอนแคลนโยกเยกได้ง่ายนะครับหากคิดว่าคลิปผมดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ